สวัสดีครับผมนาแดมครับวันนี้เราอยู่กับปาเชโร่เก่านะครับตัวนี้เป็นจอแอนดรอยนะครับติดตั้งวันนี้นะครับเป็นจอแอนดรอยขนาด 10.1 นิ้วนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือเป็นจอที่สามารถปรับหลบแสงเอียงซ้ายเอียงขวาได้เลยนะครับด้านหลังก็ยังเล่น USB แล้วก็ใส่แผ่น DVD ได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับระบบเดิมของตัวรถไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยนะครับนี่ฮะคอนเนคแบบนี้เลยนะครับมีเส้นกระยะให้ด้วยนะครับพร้อมกับติดตั้งนี่ครับจอเพดานนะครับภาพของชุดเดิมเขานะครับโอเคนะครับสำหรับจอ Android ก็อย่างที่รู้ดีๆครับสำหรับคนที่ใช้ Android เป็นอยู่แล้วไม่ได้ยากอะไรนะครับมีการคอนเน็กสัญญาณฮอตสปอตนะครับตัวนี้ฮะเชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตให้เรียบร้อยนะครับก็เหมือนสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็ครบครันนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับนี่ครับมี Play Store ใช้ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 7.1.1 นะครับแรม2จิกครับแรม2นะครับรอม16นะครับตัวนี้ฮะก็เป็นระบบสั่งเสียงทั้งหมดแล้วนะครับเวอร์ชั่น 7.1.1 นะครับอันนี้ Play Store เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับแผนที่ก็แผนที่ออนไลน์นะครับเป็น Google Map นะครับแผนที่ออนไลน์เป็น Google Map นะครับเป็นระบบสั่งเสียงเหมือนกันนะครับลองดูวัดผาซ่อนแก้วนะครับผมสั่งด้วยเสียงนะครับวัดผาซ่อนแก้วนี่ครับขึ้นวัดผาซ่อนแก้วแล้วนะครับคำสั่งเสียงที่ไปเมื่อกี้นี้ฮะช้าเร็วอยู่ที่สัญญาณเน็ตด้วยนะครับเนี่ยวัดผาซ่อนแก้วครับเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับแผนที่ออนไลน์นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะครับทุกแอปพลิเคชันนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็แผนที่ไปแล้วเนาะโลโก้เลือกได้นะครับแล้วก็ยังสตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับในส่วนของบลูทูธนะครับส่วนสัญญาณแผนที่นะครับในส่วนของออฟไลน์ก็เป็น Here We Go ครับผม YouTube ก็สั่งเสียงได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ยังรองรับกล้องหน้าได้ด้วยนะครับเป็น F Camera นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกล้องหน้าและกล้องหลังในตัวเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับค้นหานะครับเป็นระบบสั่งเสียงดูฮะเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับลองดูเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับนี่ครับเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสั่งเสียงทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าท่านใดชื่นชอบจอ Android ติดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด7นิ้ว10นิ้วนะครับติดตั้งในรถของท่านไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็การติดตั้งได้ที่นาแดมครับ0819537181นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับบางคนถามว่าบังแอร์มั้ยไม่บังครับตอนนี้ไม่บังนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการติดตั้งจอ Android ในรถยนต์นะครับสะดวกสบายครบครันครับไม่ต้องพิถีพิถันมากครับในส่วนของการใช้งานใช้ได้แบบทนทานนะครับใช้งานยาวๆกันเลยนะครับแล้วก็อย่างไม่ต้องพกแผ่นนะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณเน็ตก็พกแผ่นไว้ด้วยครับพก USB ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับก็ครบครันครับชื่นชอบแบบไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับขอบคุณมากนะครับ